โปร่งใสไฮเทคศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารสังกัด PA เขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำพิธีเปิดแบบออนไลน์พร้อมกัน7จังหวัด42แห่งเมื่อวันที่5กันยายน2557 PA เขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำพิธีเปิดศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ PA พร้อมกัน42แห่งถ่ายทอดผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสำนักงาน PA ในพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีอ่างทองสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโอกาสนี้นายสาธิตรุ่งจิรัตนานนท์รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ PEA ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำให้ศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ PEA เขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับคัดเลือกในนามกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงประจำปี2557พร้อมกับศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ PA เขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ PA เขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เคยได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงไปแล้วเมื่อปี2555พร้อมกับศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ PA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ PA เขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาจากนั้นนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PA เขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทำพิธีเปิดศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารในสังกัดอย่างเป็นทางการโดยทำพิธีพร้อมๆกับถ่ายทอดภาพพิธีเปิดแต่ละศูนย์มายังศูนย์ต้นแบบที่สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ PA เขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วและทำหน้าที่เป็นศูนย์ต้นแบบขยายผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานในสังกัดจนสามารถเปิดให้บริการพร้อมกันได้ในวันนี้ครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพนักงานก .1 นะครับที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันเราทำงานกันเป็นทีมนะครับแล้วก็เราเห็นถึงหลักการที่สำคัญของศูนย์พรบซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กรเรานะครับระบบไฟฟ้าปลอดภัยเชื่อถือได้ในประสิทธิภาพ PEA สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด